ผู้บริหารธนาคารทหารไทยและธนชาติพร้อมโดยคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติร่วมส่งมอบโครงการจุดประกายโดยไฟฟ้า TMB และธนชาติร้านวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางฉลง1ที่บริเวณหน้าสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางฉลง1ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีสมุทรปราการนายอนุวัฒน์เหลืองทวีกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย TMB และธนชาตินายดุลมนชัยวิวัฒน์บวรวงศ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานส่งมอบโครงการจุดประกายโดยไฟฟ้า TMB และธนชาติร้านวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางฉลง1กิจกรรมดีๆภายใต้โครงการไฟฟ้า for community 2000ทวีตีเปลี่ยนเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีนายวิชัยคำบุญเรืองผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางฉลง1กล่าวประวัติวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางฉลง1และนายจำเริญหลำวรรณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางฉลงกล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากธนาคารฐานไทยจำกัดมหาชนธนาคาร TMB ธนาคารธนชาติจำกัดการเคหะแห่งชาติตลอดจนคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางฉลงและสมาชิกกลุ่มร้านวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางฉลง1เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางฉลงเกิดขึ้นจากการรวมตัวของสมาชิกนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบางฉลง1ร่วมตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งที่ผ่านมากลุ่มอาชีพได้รับการสนับสนุนจากอบต.บางฉลงในการฝึกอาชีพและผลิตสินค้าแต่ไม่มีที่รองรับด้านการตลาดทางนิติจึงได้ไปจดวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางฉลง1เมื่อปีพ.ศ.2560โดยมีสมาชิกเป็นลูกบ้านของนิติเริ่มต้นที่25คนและมีกลุ่มร้านค้าชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและจุดประกายโดยไฟฟ้าTMB ธนชาติและการเคหะแห่งชาติมีสมาชิก120คนเงินสะสมหุ้น 98,000 บาทมีผู้ค้าที่นำผลิตภัณฑ์มาร่วมออกร้าน27คนมูลค่าสินค้าหมุนเวียน 50,000 บาทค่ะแบบน้องซี่ได้เลยจะพาไปทางตรงนี้ผมนะเขารอถ่ายรูปอะค่ะคุณว่าแมวมั้ยพี่วิชัยคุณเจอไหมอะคุณพันเดียวผมไม่เคยเห็นนะมีเหรอผมมันดังไม่ต้องถามลุงไปหน่อยเดี๋ยววันนี้ไปดูนะคะทีวีด้วยนะคะวันนี้ก็มาเปิดร้านวิสาหกิจชุมชนของโครงการบ้านเอื้อทองบางฉลง1นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการความร่วมมือของ TMB ธนชาติที่มองเล็งเห็นความสำคัญของชาวชุมชนที่มีความเข้มแข็งของกันเนี่ยเราถือว่าเข้มแข็งในระดับที่3ละแต่ในส่วนของ TMB ธนชาติเนี่ยที่เข้ามาร่วมมือให้ความร่วมมือจะใช้ภายใต้โครงการว่าไฟฟ้าจุดประกายไฟฟ้าคำว่าไฟฟ้าเนี่ยมาจากไฟที่อยู่ในตัวผู้อยู่อาศัยในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนผู้อยู่อาศัยรวมทั้งผู้สูงอายุผู้พิการคนชราทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าถ้ามีไฟแล้วเนี่ยTMB ธนชาติเนี่ยก็จะเอาฟ้ามาให้ฟ้ามาประทานให้ในส่วนของโครงการที่มีความช่วยเหลือดีๆอย่างโครงการที่บางฉลง1เนี่ยก็มาสนับสนุนในส่วนที่ชุมชนเนี่ยมีการสร้างในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีน้ำพริกมีส่วนที่เป็นทางชุมชนเนี่ยมีสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนเองแล้วแต่ยังขาดในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนเรื่องร้านค้าของทางชุมชน TMB ธนชาติก็สนับสนุนในเรื่องของการตกแต่งร้านค้าภายในชุมชนโครงการเพื่อบ้านเอื้ออาทรบางฉลง1นี้นะครับในโครงการนี้เป็นการสร้างร้านวิสาหกิจเพราะว่าทางชุมชนที่เนี่ยมีสินค้าอยู่แล้วเราพยายามจะรวบรวมสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยเอาขึ้นมาขายให้เป็นระบบนะครับแล้วก็ให้ปันผลกลับสู่รายได้ของชุมชนนะครับทำให้ชุมชนแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีช่องทางที่จะขายสินค้าอันนั้นคือเป้าหมายของโครงการนี้นะครับบ้านเอื้อทอนบางฉลง1แล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับบุคลากรในชุมชนเนี่ยก็มีความร่วมไม้ร่วมมือนะครับที่จะทำให้ชุมชนของตัวเองแข็งแรงซึ่งก็ตอบโจทย์ของโครงการไฟฟ้าของจีนวิทยาชาตินะครับก็คิดว่าเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทำงานกับโครงการนี้นะครับเราคิดว่าโครงการนี้จะทำให้ถึงจุดเริ่มต้นของทางด้านของบ้านเอื้อทอนบางฉลง1เนี่ยนำเสนอโปรเจกต์ต่างๆขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน